ดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC สุภูสุพจน์นะครับมื้อนี้นะครับพบกับเกษตรออฟหรือนายออฟนะครับดำเนินรายการจากช่องทำเกษตรง่ายๆสไตล์วีรจักรนะครับพี่น้องนะครับอ่ะเป็นช่องที่ว่าใช้เกี่ยวกับมั่นสำปะหลังเป็นหลักนะครับพี่น้องนะครับก็เป็นช่องที่ว่ามีความรู้แน่นะครับทายเพื่อความสนุกสนานแน่นะครับก็สอนด้วยเก็ตความรู้ไปนำนะครับอ่ะนะครับมื้อนี้นะครับได้ออกกับภาพพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบิ่งมั่นเกษตรศาสตร์80นะครับเกษตรศาสตร์80นะครับอายุมั่น3เดือนกว่าๆนะครับสวนเป็นแปลงที่ได้ออกแบ่งปลูกพลละเครืองกับสายพันธุ์ใจแอ่นนะครับเดี๋ยวได้ออกเสียวให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้คือบรรยากาศของต้นมั่นนะครับสายพันธุ์เกษตรศาสตร์80พี่น้องตอนแรกนะครับเป็นต้นหลั่นๆน้อยๆนะครับบ่ทออีแอนนะครับบ่ทออีใจแอนนะครับตอนนี้นะครับพูดเห็นบ่พี่น้องคนละอย่างกันเลยครับอีแอนดรอปไปเลยพี่น้องนะครับเจอเกษตรศาสตร์80ไปนะครับท่วมหัวเลยนะครับอายุมั่น3เดือนกว่าๆนะครับไล่เลี่ยกันกับอีแอนนะครับแต่ว่ากะนี่ครับมองน้ำท่วมนะครับทีนี้ออกมาทายให้เบิ่งก้อนหนานี่นะครับมองก้อนฝนตกแห้งๆนะครับก็มีมองน้ำท่วมน้ำไหลมานะครับที่ว่ามันต้นมันท่วมหัวนะครับพ่อแม่พี่น้องก็สิว่าพ่อแม่ดอกต้นมันมันยังสิมันบ่แม่นดอกมัน3เดือนนะครับพี่น้องก็สิว่าจังซั่นว่าสิว่าได้ออกตัวเดียวมันต้นใหญ่ต้นสูงต้นใหญ่ต้นสูงนี่เป็นว่าสูงหัวครับพี่น้องบ่ได้เว้าเล่นนะครับนี่เบิ่งฉากเลยนะครับต้นใหญ่ต้นสูงหมุนบางต้นขึ้นไปแล้วแต่ว่านะพี่น้องก็สิว่าโอ้ยจังซั่นมันก็บ่แม่นมัน3เดือนแล้วเบิ่งลักษณะต้นนะครับบ่แม่น3เดือนกว่าบ่แม่น3เดือนครึ่งดอกนะครับแม่นบ่แม่นให้พี่น้องสังเกตเบิ่งนะครับในออกบ่เคยตัวพ่อแม่พี่น้องนะครับมันงามก็จริงนะครับมันงามก็จริงมันต้นสูงก็จริงนะครับแต่ต้นมันยังอ่อนอยู่พี่น้องเห็นบ่นะครับมันกะทออายุมัน3เดือนครึ่ง4เดือนล่ะพี่น้องนี่มันต้นสูงก็จริงครับแต่ว่านี่นะครับต้นมันยังอ่อนนะครับต้นมันยังอ่อนนะครับนี่ที่มันยืดมันอาจจะถูกอันนั้นมั้ยพี่น้องนะครับกากอ้อยมั้ยครับขี้อ้อยมั้ยครับกากอ้อยเอามาลุ่งนะครับเอามาลุ่ง2รถนะครับ2รถ10ล้อนะครับแล้วก็กากน้ำตาลอีกเอ้ยมันเป็นกากน้ำตาลน้ำซานะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วเอาบ่ผิดแล้วก็น้ำซาอีกนะครับมันก็เลยยืดแห้งพี่น้องนะครับจะถามว่ายืดแห้งจังซี่หัวเป็นจังได๋นะครับเดี๋ยวในออกสิพาไปเบิ่งพี่น้องเอาวนอยู่นี่หลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวในเอาผ้ายางไปเบิ่งพี่นะครับสูงจนล่มพี่น้องเครื่องน้ำก็แห้งนะครับบูไปโอ้แต่ถึงหักนะครับถึงเสียดายแต่ว่าก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นนะครับนี่ห้อยในออบูตอนนั้นนะครับนี่ยังมีห้อยลงเข่าอยู่พี่น้องที่บูประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องเบื้องนี้ยังมีห้อยอยู่เลยครับยังมีห้อยเก่าอยู่นะครับพี่นะครับต้นใหญ่ต้นสูงเลยครับอันนี้เกษตรศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์ถือว่าถูกกันกับดินอยู่นะครับแต่ว่าก็ถ้ามันหนาไปก็สิได้มาแตงคือกันพี่น้องนะครับนี่นะครับท่วมหัวนะครับท่วมหัวแล้วนะครับหุ่นเดียวกันครับเอี้ยนนั่นแหละครับหุ่นเดียวกันเบิ่งดินพี่น้องเบิ่งห้อยดินแตกนะครับเบิ่งห้อยดินแตกดินแตกยาวมาหอดกลางร่องครับเดี๋ยวให้ออกลองขุดเบิ่งกันนะพี่น้องดินยังซุ่มอยู่นะครับดินยังซุ่มอยู่ขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องนะครับขุดเบิ่งแล้วก็ผมก็ขุดผมก็มาเบิ่งนะครับก็เบิ่งเบิ่งพร้อมๆกันนี่แหละครับเอาพี่น้องหัวได้อยู่นะครับหัวยาวไม่หลีนะครับแต่ดินแก่นแห้งพี่น้องดินซุ่มแต่แก่นแหมครับผมขุดได้ซ้ํานี่นะครับบ่ได้ตัวพ่อแม่พี่น้องนะครับมันยาวมาหอดพี่อยู่นะครับแต่ขุดได้ซ้ํานั้นโอ้ขอโทษพ่อแม่พี่น้องเด้ออวยกล่องเร็วโพดนะครับ
อันนี้เป็นสายพันธุ์เกษตรศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์80นะครับมองยาครับมีนะครับมันบ่คุ้มคือ EN ปานใดนะครับแต่ว่าลักษณะใบก็เป็นพุ่มอยู่แต่ว่าก็มันห่างแม่ครับมันบ่คุ้มคือ EN ปานใด EN มันเป็นใบพุ่มถึบไปเลยครับพี่น้องนี่นะครับสาวเต็มค่าเสียหญ้ามันพี่น้องนะครับเลยบ่ได้มาย่างนําอันนี้มีจะในออบย่างเบิ่งนี่หม่องมันบ่เกิดก็มีครับตอนนั้นเป็นต้อมซอมเป็นโอ้เป็นตาไถปลูกใหม่พุ่นแล้วในออบที่แรกนะครับวันนี้พ่อได้ฝนได้ปุ๋ยทั้งว่าไปเลยแม่พี่น้องนะครับไปลาดาเลยเอาบ่อยู่เลยพี่น้องนี่นะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศอันนี้ผมยืนอยู่ทั้งคู่มั่นเด้อนะครับเดี๋ยวมองท่านนี้มันบ่มีมุมไทยพี่น้องนะครับมันจะเป็นกันอยู่นะครับแนวปิดแบ่งไว้แบ่งปลูก2สายพันธุ์ปีหน้านะครับฝากไว้คือเก่าครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องอยากได้สายพันธุ์เกษตรศาสตร์80นะครับติดต่อมาได้คือกันพี่น้องนะครับปีหน้านะครับเพราะว่าปีนี้พุ่งปลูกพึ่งได้อายุ3เดือนกว่าๆย่างสิเข้า4เดือนนี่แหละพี่น้องนะครับสิเข้า4เดือนมันก็บ่พอปลูกล่ะพี่น้องลำมันอ่อนอยู่เนาะนะครับที่จังได้ออกไทยเบิ่งนั่นล่ะครับเดี๋ยวแนวสิไปค่าไปเบิ่งกันนะครับหม่องแบ่งแยกนะครับแบ่งเครื่องปลูกพี่น้องมันคนละสีนะครับมันก็เลยมาจากอยู่นะครับนี่นะครับแต่ว่ามองติดมองติดกันนี่แพ้มองคู่แบ่งนี่แพ้ใจแอนเด้อพี่น้องนะครับใจแอนงามอยู่นะครับแต่ว่ากันทัดไปนี่ใจแอนแพ้ครับเบิ่งรวดพี่น้องนะครับใจแอนแพ้เกษตรศาสตร์80นะครับแต่ว่าเบิ่งหัวนี่ต้องตอนกู้แหละพี่น้องนะครับต้องเบิ่งหัวใส่กันแล้วนะครับเพราะมันเต็มแปลงติดกันว่านี่จังได๋นะครับเอ้าพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับได้เอาขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องนะครับก็คือเก่าแล้วครับขอฝากช่องทําเกษตรง่ายๆสไตล์วีรจักรเด้อพี่น้องนะครับก็เป็นช่องน้อยๆนะครับเป็นช่องน้อยๆเฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องมันสําบลังเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็สิมีเกษตรพวกเฮ็ดเขาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยู่นะครับพี่น้องก็สิมีหาอยู่หากินน้ำแน่จักหน่อยนะครับจะก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเอาช่องน้อยๆนี้ไว้ในอ้อมอกความใจของพ่อแม่พี่น้อง FC เด้อนะครับกดเข้ามาเบิ่งให้จักหน่อยก็ได้นะครับหรือคอมเมนต์ติชมได้นะครับพี่น้องในคลิปนี้นะครับอ่ะนะครับบ่เว้าหยังหลายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมครับขอขอบคุณครับ